มันบันเทิงมาค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวของนิว วงศกรพระเอกละครเรื่องชฎานางทางช่อง 8ของเรากันสักหน่อยจ้าเป็นหนุ่มหุ่นดีโหบการออกกำลังกายดูแลตัวเองหนักมากแต่อยู่ๆก็ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยตกอกตกใจกันยกใหญ่เมื่ออยู่ๆวันก่อนนั้นเนี่ยพี่นิวก็โพสต์คลิปมือของตนเองที่มีอาการสั่นไม่หยุดพร้อมแปะแคปชั่นตั้งคำถามว่า what is happening ซึ่งก็ได้แฟนสาวอย่างนาวขับรถพาพี่นิวเนี่ยไปหาหมอแล้วนะจ๊ะงานนี้เป็นอะไรกันเนาะพ่อเอ้ยผมออกกำลังกายหนักไปหรือเปล่าไหนเล่าสิคะไม่รู้อ่ะมันกระตุกเองมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันหรือว่าผมอาจจะถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็เป็นได้นั่งดูทีวีอยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาผมถ่ายคลิปแล้วก็ส่งไปให้ที่โรงพยาบาลดูครับคุณหมอยังไม่ได้ตอบกลับมาฮันแน่มันเกิดการเกรงอะไรหรือเปล่าเนาะไม่เลยนะผมนั่งพักผ่อนไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ทำงานไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเพิ่งไปหาหมอมาไปฉีดยาแล้วก็รับยากลับมาทานที่บ้านประมาณ2วันนะครับแล้วก็นั่งอยู่ดีๆมันก็เป็นขึ้นมาตอนนี้อาการเป็นแค่ที่นิ้วอย่างเดียวใช่ไหมจ๊ะที่อื่นก็เป็นใช่ที่หัวใจมันจะสั่นๆที่หัวใจมันจะสั่นๆเป็นแค่ตรงนี้แค่ที่นิ้วใช่มันเหมือนมันกระตุกแล้วมันไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรนะครับแค่รู้สึกว่ามันขยับแค่นั้นเองหรือว่าเพราะผมออกกำลังกายหนักเกินไปหรือเปล่านะเป็นช่วงที่ผมพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานด้วยไม่ได้ออกกำลังกายด้วยครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรก็ต้องรอสุขภาพร่างกายมันกลับมาปกติคือถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักหรือว่าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยอย่าไปออกกำลังกายครับมันยิ่งจะเป็นผลเสียมากกว่าแต่ตอนนี้ร่างกายก็ยังแข็งแรงปกติดีใช่ไหมจ๊ะคือร่างกายของพี่เนี่ยกล้ามเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ากล้ามประดับนะครับมันไม่มีความแข็งแรงมันใช้งานจริงไม่ได้ มันเอาไว้โชว์อย่างเดียวเอาไว้ถ่ายรูปเอาไว้ลงคลิปนะครับแต่ถ้าถามถึงความแข็งแรงเนี่ยมันไม่มีมันเอาไว้ประดับเนี่ยเหมือนแบบไม้ประดับอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของตกแต่งอะไรเงี้ยสร้างขึ้นมาให้รับชมพัฒนามันไม่ได้มีความแข็งแรงหรอกหลังๆมาเนี่ยเราเน้นเรื่องแบบดูแลสุขภาพมากกว่าเราไม่ได้เน้นเรื่องแบบต้องแข็งแรงต้องกล้ามใหญ่ต้องอะไรอย่างนี้ละโธ่พอคุณดูหัวเอ้ยไม่เป็นอะไรมากก็ดีแล้วจ้านิ้วนี้อาจจะแค่มือไม้สั่นแต่สาวๆนี้ใจสั่นหมดแล้วละจ้าหายไวๆนะจ้าคนดีของฉันขายออกอีกคนแล้วนะจ้าสำหรับจูนชลฤดีนางเอกฝีมือดีจากช่อง 8ของเรานี่เองเพราะการไปเที่ยวล้านลาแต่ด้านเจอหนุ่มนอกวงการเนี่ยคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางลมหนาวที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองจ้างานนี้ชีจูนเนี่ยโพสต์ภาพอวดพร้อมแคปชั่น I say yes จ้าและยังมีการโพสต์ IG Story เป็นคำว่า begin อีกด้วยแหมเป็นนางเอกที่ซุ่มเงียบเรื่องความรักมาตลอดไม่เคยเปิดตัวให้สื่อได้เห็นแต่พอเห็นอีกทีเนี่ยชีก็ไม่โสดแล้วนะจ้าส่วนหนุ่มคนนี้โปรไฟล์ไม่ใช่ย่อยๆเลยเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่งานดีมากเขามีนามว่าเติมพิภูสนะคุณอุปการนันท์ค่ะคุณผู้ชมค่ะไหนไปขอฟังหน่อยสิจ้ามันอะไรยังไงร้องไห้แล้วก็แบบตกใจนิดนึงว่าแบบว่าเฮ้ยเขาแบบโดนขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกก็มีหูดับแล้วก็เขินมากๆเลยหน้าแดงตอนนี้เราก็ยังแบบหน้าแดงอยู่ เขาก็แบบว่าหยิบมือเรามาเลยแล้วก็แต่งงานกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันเขินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าหยิบมือแล้วก็สวมแหวนเลยไม่ทันแบบว่าตอบรับอะไรเลยเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบไม่ได้ทันตั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวรอทางผู้ใหญ่แบบเรื่องวันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะบอกเลิกไปใช่ค่ะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เรื่องนี้จะให้ทางผู้ใหญ่แบบจัดการเลยนะคะทางคุณแม่ฝั่งเขาแล้วก็คุณแม่ฝั่งเราจริงๆจูก็ยังแบบว่าอยากที่จะแบบว่าถ่ายละครอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็คือเรามาฝึกงานกับทางที่บ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวถ้าเกิดเคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้กลับไปเล่นละครค่ะใช่เพราะว่ามันก็ยังเป็นงานที่แบบเราชอบเรารักอยู่แล้วก็เราก็ยังติดตามทางช่อง 8อยู่ด้วยแล้วก็ทางวงการบันเทิงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ช่อง 8นี่ปังจริงๆดารานางเอกแต่ละคนเนี่ยทยอยไปมีคู่กันหมดแล้วยังไงก็รอไปงานแต่งของน้องจูนนะจ๊ะจุ๊บ